สวัสดีครับแม่ต่อครับว้ายบักดากมึงก็จะวุ่นเลยไหมมึงกำลังถ่ายคลิปนี่กับบักด่างครับนี่บักดากเอ้ามึงตื่นยังสวัสดีครับอยู่กับผมเดอะแม็กปูนด่วนครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูเสริมแหนบรถปิกอัพเพื่อที่จะต่อโม่ครับชมกันเลยครับผมพอเบิ่งได้อยู่ที่ครับในเรื่องครับฟังฟังเนี่ยมันเกี่ยวกันครับนี่ว่าเข้าห้องไว้น้ำครับนี่มันติดนี
ที่สีขันครับต้องไปจ้างสร้างหรอครับขันน็อตบนไหนยากเฮ็ดเอาที่เฮ็ดก็บ่ได้ยากครับแต่ว่าถ้าย่านเพื่อนก็ไปหาสร้างคือเก่าล่ะครับสวัสดีครับแม่ต่อครับหลังจากที่เสริมแหนบ2ตัว2ตัวใหญ่เลยนี่ครับ2ตัวว้ายบักดากมึงก็จะวนเลยมั้ยมึงกำลังถ่ายคลิปนี่กับบักด่างครับนี่บักดากเอ้ามึงตื่นหยังตัวดำไฟเดียวนี่บักดากครับดำ2หน้ากากเป็นบักด่างนะมาเรื่องรถกันต่อครับหลังจากที่เสริมแหนบไปแล้วนะครับผมก็ได้ไปปลดแบตเตอรี่เพื่อที่ตั้งลักใหม่ครับลักนี่มันบางครับอย่างมันชนลักเก่าก็เพิ่งเวลาเอาเล็กมาว่างเนี่ยมันไปชนถังน้ำมันครับถ้าที่เว้าเล็กก็อย่ามันบ่แข็งผมได้ตั้งลักใหม่ครับตั้งลักทำพื้นใหม่นะครับตัวนี้ยังไม่ทันได้ขันน็อตไม่ทันได้ยืดน็อตครับแค่เจาะผู้ไว้ที่แรกก็ว่าที่เอาใส่หม่องลักเก้าหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากผมเกียร์ออกแล้วเกียร์ออกแล้วนะครับเกียร์ออกแล้วเบิดห้อยขี่ออกห้อยเชื่อมแล้วตีออกมันบ่ออกครับผมว่ามันหูจักน้องผู้นึงว่ามันเคยไปเฮ็ดโรงงานผลิตรถยนต์นี่แหละมันก็มาอยู่บ้านเฮานี่แหละครับบ้านมาซื้อยางอย่างบ้านเฮาก็เลยขึ้นไปถามเขาเบิ่งไอ้น้องมันเลยบอกว่าเขาเอาโรบอทเชื่อมตัวไอ้ว่าซั่นมันตีบ่ออกดอกว่าซั่นมันละลายติดกันเบิดคือจังก็บัดขี้ปิ๊บว่าซั่นผมหลังจากนั้นผมก็เลยได้มาเชื่อมคืนครับก็เชื่อมก็มาสถานปันโรงงานเขาได้ครับเห็นปุ๊บเลยเสร็จละมาวางข้านไว้หลังจากว่างข้านตัดข้านตัดให้มันแบบว่าขั้นพื้นที่ผมเดี๋ยวมาใส่มันสิเสมอคัสซี่นี่ครับบ่ได้โผล่ออกมาข้างนอกสิบ่ได้โผล่ออกมาข้างนอกสิครับโผล่ออกมาข้างนอกเพื่อยึดน็อตซื่อๆ2ตัวเลยก็เป็นแต่ตัวนี้เฮ็ดข้านกลางครับยังบ่ทันตัดเริ่มมากาเบิ่งว่าระดับมันสิซ้ําได๋มันเกิดอยู่ประมาณนี้นะครับยังมาเดี๋ยวลองเบิ่งตามนะครับเบิ่งตามกล้องนะครับเนี่ยเบิ่งก็สิอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้หลังจากหันต่อไปเฮาวางแผ่นพื้นแล้วแผ่นพื้นก็สิซ้ําคัสซี่นี่ครับวางแผ่นพื้นแล้วผมก็สิเอา
เครื่องถ่ายตัวนึงมาอยู่วางมือผมนี่ครับสำหรับใส่ไอ้ตัวเกียร์ตัวนั้นมาปั่นเครื่องถ่ายตัวนึงอยู่นี่อยู่วางมือผมนี่เครื่องถ่ายตัวนั้นมันสิปัดตัดที่เอาเครื่องถ่ายตัวนี้เป็นแบบตัวอย่างเนาะครับที่เว้าให้ฟังว่าสิเฮ็ดแนวใดคือตัดนี่เหรอครับตัดข้างนึงแล้วก็อุดไว้แล้วก็ง่ายทางที่มันยังเหลืออยู่นี่ขึ้นครับให้เป็นง่ายขึ้นมาตั้งขึ้นมาครับมันมีง่ายตั้งขึ้นมาพอจับตั้งขึ้นมาแล้วปุ๊บนี่ครับก็จังมาเฮ็ดใบกันหลังจากเฮ็ดใบเฮ็ดอีหยังแล้วเรียบร้อยจังได๋สิได้มาเฮ็ดฝาข้างมันบ่ฝาข้างหมูตั้งมันนี่เวลาปั้นก็สิปั้นแต่เครื่องถ่ายตัวนี้ตอนเชื่อมนี่เลือดถังแล้วกันนะครับเลือดถังถอดแบตเตอรี่เพราะมันอันตรายถังน้ำมันอยู่ไกลว่าเชื่อมอันตรายว่านก็บ่ได้เฮ็ดหยังหรอกมันค่าเลือดถังเลือดหยังไปซื้อใบไฟเบอร์มาตัดเกิดซื้อใบน้ำโพดตัดเล็กน้ำก็บ่อยากเข้าข้างเงิงๆอยู่ค่อยเบิกก็ได้นะครับระบบเกียร์กันทำนี่ครับปั่นย่อยได้ปั่นย่อยได้ที่เราที่เราเนี่ยนะครับมันได้เวลาขึ้นมาปั่นหมวกก็จะปั่นทางนี้แต่เวลาขับเดินหน้าไปหันมานี่ก็เข้ากับตบมาทางนี้กันมุนย่อยได้เลยครับขยับเลยครับเห็นเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังเบิ้งอีกต่อไปครับให้ใส่พื้นแล้วซะกันเดี๋ยวผมสิมาถ่ายให้เบิ้งอีกรอบนึงสวัสดีครับ